อราพระอาจารย์เนี่ยวันนี้มีเรื่องเราจะมาฝากนะฮะเป็นสิ่งที่พูดไว้ข่าวที่แล้วเนาะ,ะข่าวที่แล้วเนี่ยยังจําได้ไหมพระอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรพระอาจารย์พูดถึงว่าเราจะยังไงให้อยู่ก็ให้รักจากไปก็ให้คิดถึงจําได้ไหมฮะ,ะซึ่งเราจะทาอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องมีความเมตตานะความเมตตาก็คือความปรารถนาจากให้ผู้อื่นมีความสุขอ่า เรามีความเมตตาไหมความเมตตก็ต้องมีสามร,ระดับก็คือความคิดแล้วก็ต้องคิดด้วยความเมตตานะคะคำพูดอ่าแล้ก็เวลาพูดเนี่ยเราอยากให้เขามีความสุขเราเขาพูดเพราะๆถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราพูดกับเขาด้วยน้ําเสียงที่ไม่พรอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สบายใจได้อ่าก็ต้องพูดเพราะๆแล้วก็ต้องพูด เราก็ต้องคิดว่าคําพูดของเรามันจะไปทําร้ายเจเของเขาหรือเปล่าด้วยใช่ไหมแล้วก็การกระทําของเราเนี่ยถ้าเราทาแล้วคนอื่นเขามีความสุขอ่ะก็แปลว่าเรามีความเมตตาทั้งความคิดคําพูดแกลและการกระทำนะฮะ,ะแล้วก็จะต้องมีการําเป็นประโยชน์นะเรียกว่าให้คนอื่นเขาก่อนนั่นแหละนะแล้วก็ต้องมีศีลก็คือความประพฤติแล้วก็ทิฏฐิก็คือความคิดที่เสมอกัน นะ่คือคือเราจะต้องหัดเอาใจเขามาใส่ใจเรานะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันต่อนะฮะสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะบอกก็คือว่าเราจะต้องมีความเมตตาเนี่ยนะกับคนทั้งหมด4ี่คนนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นข้อสอบนะอ่าทำเป็นข้อสอบดีไหมเนี่ยเี๋ยกำลังก้มหน้านี่จดหรือเปล่าฮะจดเอาปากกามาจดนะความเมตตากับคนสี่คนเนี่ยมี ใครบ้างนะเราเมตตากับคนที่หนึ่งนะฮะก็คือคนที่เสมอกับเราอ่าคนที่เท่ากับเรานะก็คือเพื่อนเพื่อนเเรานี่ยแหละนะคนที่เสมอกับเราเท่ากับเราเนี่ยเรามีความเมตตากับเขาไหมอ่ถ้าเราไม่มีความเมตตากับเขาเนี่ยนะฮะเราจะไม่มีความเมตตากับคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เลยคนแรกเนี่ยก็คือคนที่ าเท่ากับเรานี่แหละเราเคยยิ้มให้เขาไหมเราเคยพูดดีๆกับเขาไหมเราเคยให้สิ่งของอให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยกับเขาหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะยกตัวอย่างนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะมันมาจากหนังสือเรื่องหนึ่งนะ สือเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่า,าวิธีการเอาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กนะฮะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเออมันก็ตรงกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะะมีเรื่องนีเ้เริ่มจากรูปใบนี้กัอนอรูปใบนี้คือคือใครนะอก็เป็นคู่สามีภรรยานะคู่สามีภรรยาเนี่ยมีลูกน้อยใครมีลูกน้อยบ้างยกมือเอาประมาณ สามสี่ห้าขวบเนี่ยไม่เกินนะฮะลูกร้องขึ้นมากลางดึกอ่านะลูกร้องมากลางดึกแล้วนะฮะทั้งพ่อกับแม่นะก็เป็นพ่อแม่มือใหม่มั้งตื่นโดนลูกน้อยปลุกตื่นขึ้นมาเนี่ยนะ,ค,ะความรู้สึกแรกอนะะ่ใครมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างนะ,ค,ะความรู้สึกแรกก็คืออ่ะผู้ชายมีความรู้สึกว่าทําไมภรรยาของเราไม่ทาอะไรสักอย่างปล่อยให้ลูกร้องอยู่ได้ เนี่ยนะเราเนี่ยทํางานหาเลี้ยงครอบครัวมาเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้ต้องทํางานนู่นนี่นั่นนะอ่าภรรยาก็คิดว่าโอ้เราต้องดูแลลูกทั้งวันอยู่แล้วลูกร้องขึ้นมาเนี่ยทําไมพ่อบ้านไม่ช่วยทําอะไรบ้างเนี่ยนอนอยู่ได้เออสุดท้ายแล้วสองคนนี้จากปัญหาเล็กๆน้อยๆนะฮะสองคนนี้เนี่ยก็โทษกัน อ่าโทษกันว่าทําไมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ช่วยดูแลลูกเลยอ่าเชื่อไหมฮะว่าถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ทั้งสองลืมให้ความเมตตาต่อกันเนี่ยนะสองคนนี้นะฮะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะไปอยู่ในกล่องของตัวเองทันทีเลยนี่กล่องของตัวเองนะฮะคือใช้ชีวิตอยู่ในกล่องคาว่าใช้ชีวิตอยู่ในกล่องแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเริ่มมองไม่เห็นคนอื่นแล้วอะ่ะนะ อ่าแล้วพอใช้ิตในกล่องเนี่ยนะก <c oughs> ารใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มอ่าหนึ่งก็คือขยายความผิดคนอื่นเนี่ยเธอเป็นภรรยาที่ไม่ดีเธอเป็นสามีที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็ต้องขยายความดีตัวเองมีเหตุผลซัพพอร์ตสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะฮะสมมติอ่าถ้าเป็นภาพนี้ภาพนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำอยู่คืออะไร คืออยากนอนต่ออ่ะมันง่วงใช่ไหมฮะไม่อยากตื่นเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกถูกปลูกมากลางเดึกแล้วแล้วจะต้องไปเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือเปล่าลูกจะเป็นยังไงต้องทําให้ลูกอะไรให้กินบ้างเนี้ยใช่ไหมฮะอ่าถ้ามันเริ่มมีเหตุผลอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันจะเนี่ยมันจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่นะหนึ่งก็คือขยายความผิดคนอื่นสอง ย่อความผิดตัวเองโอ้ฉันไม่ผิดหรอกฉันทํางานเหนือยไปทั้งวันมันจะมีเหตุผลที่งดงามพพอร์ตการทำของเราเองเนาะขยายความดีของเราเองแล้วก็โทษคนอื่นนะฮะมันก็เหมือนกับการที่เราทุกอย่างเนี่ยมันต้องหมุนรอบตัวเราน,นี่เป็นภาพภาษาอังกฤษนะคําำว่า self center นะ e l f center เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้คนอื่นเนี่ยนะมันต้องทําตามชั้นเนี่ยแหละนะที่มันเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า เราขาดความเมตตาฮะซึ่งความเมตตาเนี่ยก็จะต้องฝึกกับคนนะอย่างน้อยอ่าสี่คนก็คือหนึ่งก็คือคนที่เท่ากับเราเนี่ยเราเคยให้เขาไหมนะฝึกนะก็ฝึกโดยการหนึ่งก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเราเคยไปมองในมุมมองของคนอื่นมากหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงนะคนที่ อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยตอนนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงเออเราเคยมองบ้างไหมใช่ไหมฮะเราเคยคิดบ้างไหมอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นการฝึกที่ดีมากๆเลยนะฮะอยากให้ลองไปฝึกกันเลยก็ <c oughs> คือการเป็นผู้ฟังที่ดีอ่าผู้ฟังที่ดีเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าเวลานั่งคุยกันเนี่ยแทนที่เราจะแย่งคนอื่นเขาพูดหมดเลยนะมีใครเป็นแบบนั้นบ้างนะฮะอืมเป็นสายเมาส์อ่ะคนอื่นพูดอะไรมาเราไม่รู้แหละแต่ตอนเนี้ยเราขอ เมาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคือเราฟังคนอื่นเขาบ้างว่าเขามีเรื่องอะไรจะมาบอกเราอ่ชีวิตเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อย่าพูดแทรกนะฮะถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจคนอื่นฮะเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อคนนี้เนี่ยนะคนที่เท่ากับเราเนี่ยเอาคนที่เท่ากับเราก่อนเลยอคนที่เท่ากับเรานะเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงอเมื่อเราเริ่มเข้าใจเขาเนี่ย เราก็เริ่มอยากที่จะให้เขาด้วยใช่ไหมเราอยากจะแบ่งปันเออเราเข้าใจเขาแล้วนี่เพราะแต่ก่อนนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเขาเราไม่อยากช่วยเขาหรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอาใจเขามาใส่ใจเราคนที่เข้ากับเข้ากับเราเขาเป็นยังไงนะชีวิตเขาเราลองสังเกตดูสิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะฮะวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เขาไม่ยิ้มเลยเออเป็นยังไงบ้างลองถามเขาอย่างนี้นะฮะ ็ทาให้เราเข้าใจเขามากขึ้นนะฮะพอเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเราก็อยากจะแบ่งปันเพราะเราอยากให้เขาเนี่ยมีความสุขเพราะเชื่อไหมฮะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเท่าเท่ากับเราเนี่ยเขาก็จะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นั่นแหละนะฮะอ่าอย่างกรณีเนี่ยเป็นกรณีเคสต์ดี้ที่เรายกมาเนี่ยก็เป็นเป็นไปได้นะฮะว่าพ่อบ้านเนี่ยคงจะลืมนึกถึงชีวิตของแม่บ้าน หรือแม่บ้านก็คงจะลืมคิดถึงไปเลยว่าพ่อบ้านทางานเหนื่อยมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของตัวเองพอนึกถึงเรื่องตัวเองปุ๊บเนี่ยทันทีเลยนะฮะอยู่ในกล่องเพราะมันมองไม่เห็นชาวบ้านไงวิธีการแก้ก็คือต้องหัดไปมองมมองของคนอื่นบ้างถามเขาเชีวิตเขาเป็นยังไงลองสังเกตดูว่าเขาเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่แค่คนที่ดีกว่าเราเท่านั้นนะฮะอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เพื่อร่วมงานเราก็ได้ ปกตินี่แหละคนปกตินะฮะ,ะถ้าเราทําได้นะเราจะมีความเมตตากับคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่แย่กว่าเราฮะเชื่อไหมครัว่าคนที่ไม่ค่อยให้ใครเนี่ยนะ,ะถ้าเจอปัญหาเนี่ยไม่ค่อยช่วยกหรอกคนอื่นอะนะฮะคนที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยนะ,ะก็มักจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือรักในการให้เป็นธรรมชาติฮะ,ะ,ะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ค่อยให้เราก็จะนึกถึงตัวเราเองเนาะ Finished. เราไม่ค่อยช่ว mhm. ยคนอื่นนะเมื่อคนอื่นมีปัญหานะเราไม่อยากให้ปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของเราไงใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไปช่วยเขาปัญหาของเขามันก็จะกลายเป็นปัญหาของเราทันทีนะฮะคนที่มีปกติเข้าใจความเดือดร้อนของคนอื่นนะฮะก็เวลาคนอื่นเห็นคนอื่นมีปัญหานะก็อยากจะเข้าไปช่วยเพราะอยากที่จะให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นการไปช่วยนี่เหนื่อยนะบางทีปัญหาของคนอื่นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไงโอ้หเราเห็นปัญหานิดเตดียของเขาเนี่ยนะบางทีมันมีปัญหาซ่อนอยู่ข้างหลังของเขาเนี่ยมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็เลยเป็นคนกลุ่มที่สองฮนะคนกลุ่มที่สองที่เราควรจะมีความเมตตาก็คือคนที่ยากกว่าเรานะเราเคยช่วยเหลือเขาไหมนะคะคนกลุ่มที่สามเนี่ยนะะยากกว่านั้นอีกนะเชื่อไหมฮะว่า การมีความเมตตากับคนทเท่ากับเราการมีความเมตตาคนที่แย่กว่าเราเนี่ยนะฮะมันยังง่ายกว่าการมีความเมตตากับคนที่ได้ดีมากกว่าเราเชื่อไหมฮะเออคนที่ดีมากกว่าเราอาจจะเป็นคนที่ได้สองขั้นอ่าเราก็ทําเท่ากันนะอทําไมคนนั้นมันได้ดีกว่าเราทําไมคนนั้นอ่าถึงถึงได้รางวัล ถึงได้โปรโมทถึงเงินเดือนมากกว่าหรืออะไรเงี้ยโอ้เราจะมีความคิดอิจฉาขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะนั้นแล้วถ้าเรามีความคิดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขอะเพราะเราก็จะไปมองคนอื่นแนละ้วเปรียบเทียบกับตัวเราใช่ไหมความสุขเราก็จะลดลงไปเกินครึ่งเลยนะฮะเมื่อไรก็ตามท,ที่เราเริ่มเปรียบเทียบอุ้ยชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นทาไมของเราเป็นแค่นี้อย่างเงี้ยความสุขของเรามันจะหายไปทันทีเลยนะ อ่ากลุ่มที่สามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องมีความเมตตาคนสองกลุ่มแรกเป็นปกติก่อนคือต้องเริ่มจากคนที่เท่ากับเรานี่แหละต้องเริ่มจากคนที่แย่กว่าเราแล้วก็ถึงจะไปคนที่ดีกว่าเราเนี่ยนะฮะหรือจะทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างนะอ่าคนที่เท่ากับเราเนี่ยนะเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปขึ้นรถไฟขึ้นรถท่วงเนี่ยอืมเรามีความเมตตากับคนที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกับเราไหมอ่าหรือ เอาเต็มที่เลยตอนนี้เบาได้แค่ไหนเรากดไปแค่นั้นเลยนะคนข้างหลังจะเดือดร้อนไม่สนใจอย่างเงี้ยแปลว่าเราไม่ได้มีความเมตตากับคนอื่นนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความเมตตาคนอื่นเราจะเริ่มคิดแล้วอุ๊ยเรากดเบาะไปมากไปไหมเราพูดเสียงดังไปหรือเปล่าเออหรือว่าเรามีกลิ่นเราถอดถ,ถุงเท้าเราเกรงใจคนอื่นบ้างไหมอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นฮะแล้วเชื่อไหมฮะว่าถ้าเราทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ย สังคมเรามันจะน่าอยู่มากแค่ไหนจริงไหมฮะเราอ,อยากให้สังคมเราน่าอยู่ไหมฮะในขยะอยากให้สังคมเราน่าอยู่บ้างทั้งจังหวัดอุรีลมอุดรอ,อีสานนี่กําลังเช็คนะัะว่าฟังอยู่หรือเปล่าถ้ายกมือก็แปลว่าฟังอยู่เนาะอ่ะนะฮะอยากให้สังคมเราน่าอยู่เนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเรานะเราต้องเป็นคนที่มีความเมตตก่อนกระแสความเมตตามันถึงจะขยายออกไป สู่ภายนอกตัวเรานะไม่อย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเราขาดความเมตตาต่อกันนะนี่มันจะเป็นตามรูปนี้เลยเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นมันจะชี้นิ้วใส่หาคนเื่นทันทีแกแหละแกะเป็นความผิดแกไม่ใช่ความผิดฉันอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเมตตาต่อกันเนี่ยเราจะยอมรับความผิดนี้ไปพร้อมๆกันฮะเออเป็นความผิดฉันด้วยนะฉันขอโทษด้วยนะ ไม่ใช่ความผิดของเธอทั้งหมดหรอกนะฮะเพราะว่าเรารู้ไงว่าบางทีเรื่องบางเรื่องมันก็ซับซ้อนนะฮะ,ะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็มันจะเกิดขึ้นนี่จากความเมตตาของเรานะอกลุ่มแรกนะฮะอย่างอย่างแรกก็คือต้องเมตตาตัวเราเองก่อน้ขอไปต้องเมตตาคนที่อยู่เท่ากับเราซะก,ก่อนนะคนที่เท่ากับเราเนี่ยเพื่อนเรา,นะนนนเราคนที่เราเห็นไม่จำเนี่ยมีความเมตตากับเขาสองก็คือเมื่อเขา มีความทุกข์เราก็ต้องช่วยเหลือเขานะฮะช่วยเหลือเขาสามคือคนที่ได้ดีกว่าเราเนี่ยเราต้องยกย่องเขาเราต้องแสดงมุทิตาเขาจะคำามุทิตาไหมมุทิตากับเขานะฮะอ่านี่ได้สามคำแล้วนะเมตตาการุณามุทิตาเมตตาก็คือมีความเมตตาคนที่เท่ากับเราการุณาก็คือมีความเมตตากับคนที่แย่กว่าเราคนที่ต้องการความช่วยเหลือมุทิตาก็คือมีความเมตตากับคนที่ดีกว่าเรา รวยกว่าเราสวยกว่าเราได้ตําแหน่งที่สูงกว่าเราประสบความสำเร็จมากกว่าเราเนี่ยเรามุมตตาเขาเราจะไปอิจฉาเขาเลยเอ,อ,อะไรอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ตัวของเราเองอเราจะมีความเมตตากับตัวเราเองเพราะเราจะไม่ทําร้ายตัวเราเองด้วยความคิดแย่ๆด้วยความคิดลบๆนะถ้าเราขาดความเมตตาคนสามกลุ่มเนี่ยนะเราก็ไม่เมตตาตัวเองเพราะเราทําร้ายตัวเอง ด้วยความคิดลบๆฮะอ่านี่เนี่ยสรุปนะใครลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะชื่อว่าอะไรนะอ่าวิธีการออกจากกล่องใบเล็กนะฮะเขาเขียนว่าการใช้ชีวิตในกล่องเลยนะก็คือการเพิกเฉยความรู้สึกคนอื่นนะฮะหาผลที่สวยงามเพื่อจะหักหลังและบิบ่เบนความจริงไม่ชอบฟังความเป็นจริงชอบฟังเรื่องไม่จริงแต่มันสบายใจนะฮะอยู่ในโลกของตัวเองจนกลายเป็นนิสัยแล้วก็ชอบหลอกคนอื่นให้หลอกตัวเองเหมือนกันนะฮะ นี่ก็เป็นสิ่งสั้นๆที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะอยากที่จะให้เราเนี่ยมีความเมตตาเยอะๆต่อซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ต่อคนที่ทั้งเท่าเราดีกว่าเราแล้วก็แยก่กว่าเรานะเราจะได้เมตตากับตัวของเราเองนะฮะก่อนจะ จบกันวันนี้ก็จะมีวิดีโอสั้นๆนะฮะมาเปิดให้ทุกๆคนเนี่ยเราขอสัก1หรือ2นาทีเท่านั้นนะฮะจะได้ดูดอยู่นี้ไปพร้อมกันอ่าสั้นๆนะนสั้น นี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะที่ได้เหมือนกับเป็นเคสตี้นะถึงที่พระอาจารย์พูดขึ้นมาเนะว่าถ้าเราเริ่มมีความเมตตาเนี่ยเหมือนพระชายคนนี้นะตอนแรกเขาไม่สนใจใครเลยใช่ไหมเหมือนกับเช้าใช้ชีวิตอยู่ในกล่องเขานี่แหละไม่สนใจใครเลยนะแต่ตอนหลังพอเขาเริ่มฝึกมีความเมตตาทั้งความคิดคําพูดการกระทำนะ,ะเหมือนกับที่เราพูดึ้นแล้วคำพิดคมพูด,าพดการกระทำนะเขาก็เริ่มมีความสุข กับเหมือนกับมันเป็นความสุขภายในจากการให้จากเป็นผู้เสียสละอย่างเงี้ยมากขึ้นนะฮะก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขนะเดี๋ยวเราจะลองมาดูซิว่าเราอนี่มีความแมตตาย,ยังไงกับใครบ้างนะเอ๊พาจาร์จะขอให้ส่งเป็นข้อความสั้นๆให้ได้ไหมเนี่ย,ยว่าเดือนนี้นะเราเจอกันเดือนหน้านะเดือนหนึ่งนหะสามสิบวันเนี่ยนะเราได้ มีความเมตตาเอ็กซพิเศษทำอะไรเพิ่มเติมกับใครบ้างและชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลองทำกันดูได้ไหมฮะเป็นมิชชั่นพิเศษนะสเปเชียล i ิชชั่นนะ,ะวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกินเวลามากจนเกินไปนะฮะ,ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะฮะ